ทั้งวันคุณพูดเรื่องแต่พอโทรไปคุณพูดออกเสียงชัดมากแบบเพชรอะไปนั่งไลฟ์ใน IG อะอยู่บนภูเขาทุกคนคือแบบไม่มีกระตุกเลยถ้าเกิดเป็นประเทศไทยแลนด์เนี่ยก็คงแบบเนี่ยชีวิตมันไม่เคยง่ายค่ะทุกคนฝนตกค่าน้ำป่าไหลหลากเปียกแล้วแบบมือมากเลยแบบหน้าไม่ไหวให้ดูมือมากเลยมือแบบว่าไม่รู้สึกแล้วดูดน้ำหรอวิวสวยมากวิวสวย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 อะมาหลายคนหันกันเหลือหัวละร้อยอย่างเงี้ยเออแล้วแบบวิวหลังบ้านล้าอะคือแบบไม่มีสิ่งนี้อยู่บนโลกจริงๆอะกับเพชรในช่องเพชรแซดกันอีกแล้วนะคะถ้าใครตามกันอยู่ใน Instagram นะคะน่าจะเห็นแล้วว่าเพชรไปเที่ยวที่โจเจียมาค่ะยังไงถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปติดตาม IG Facebook TikTok หรือ YouTube นะคะกด follow กด subscribe กันได้นะคะที่เพชรแซดในทุกช่องทางเลยนะคะขายของกันนิดนึงหลายคนนะคะน่าจะเห็นจากโพสต์ผ่านสตอรี่กันมาแล้วนะคะว่าที่โจเจียคือสวยมากคุณสวยแบบมือจีบสวยแบบสวยแบบสวยอะทุกคนคือได้วิวแบบสวิตเซอร์แลนด์เลยอะแต่ว่าเราจ่ายในราคาแค่นี้เหมือนอยู่เมืองไทยทุกคนก็แบบมันมีที่แบบนี้อยู่บนโลกจริงๆทุกคนแล้วที่สำคัญนะคะคนไทยอย่างเราคือฟรีวีซ่านะคะไม่ต้องขอวีซ่าก็สามารถไปเที่ยวที่จอร์เจียได้นะคะอยู่ได้นานถึง365วันกันเลยทีเดียวค่ะเพชรก็เลยเก็บภาพบรรยากาศต่างๆนะคะเอาความสนุกต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังกันด้วยนะคะยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้แล้วก็คลิป EP ถัดไปด้วยนะคะแต่ว่าเพชรจะต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าคือเพชรเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่ถนัดด้านวล็อกท่องเที่ยวเลยทุกคนเพชรขอโทษมากๆคุณเพชรจะยังไม่ได้ติดไม่ถนัดจริงๆไม่ได้จริงๆนะคะรู้สึกแบบถ่ายคลิปมาแล้วมันไม่ค่อยต่อเนื่องกันทุกคนก็เลยเอาเป็นว่าทำในสิ่งที่เพชรถนัดดีกว่าก็คือมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้แล้วก็ขึ้นภาพขึ้นวิดีโอใดๆนะคะเหมือนเล่าเมามอยพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันกับเพชรนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับสิ่งที่เพชรเล่าแล้วก็ที่เพชรไปเจอมานะคะแล้วก็ใครที่มีแผนไปเที่ยวอะไรยังไงก็ฝากจอร์เจียไว้เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันละกันทุกคนเพราะว่าเพชรประทับใจที่นี่มากก็เลยอยากให้ทุกคนประทับใจแบบเดียวกับเพชรนะคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจอร์เจียคือที่ไหนนะคะจอร์เจียเนี่ยถ้าพูดกันตามแบบภูมิศาสตร์แล้วนะคะก็อยู่ข้างล่างรัสเซียข้างบนตุรกีนะคะหรือจะพูดให้เห็นภาพกว่านี้อีกนะคะก็คือผู้คนของเขาเนี่ยจะมีความอยู่กึ่งกลางระหว่างฝรั่งกับแขกขาวอะทุกคนคือจะไม่ได้ฝรั่งไปซะทีเดียวไม่ได้แขกขาวไปซะทีเดียวก็คืออยู่ตรงกลางคือแบบคือหล่อมากทุกคนคืออยู่ตรงนั้นนะมองแล้วก็โอ้โหอันนี้คือเหตุผลนึงที่ไม่ค่อยอยากกลับไทยมันซึ่งที่เราสามารถเห็นหน้าเขาได้ต่างๆคือที่จอร์เจียเนี่ยเขาไม่ได้ใส่แมสกันแล้วนะคะคือเหมือนแบบพอเพชรใส่แมสเพื่อนใส่แมสเนี่ยคนขับรถของเพชรได้บอกว่าโนโควิดโนให้เอาออกเลยนะคือเหมือนมันกลับกลายเป็นว่าคนที่ใส่แมสดูแบบดูน่าจะติดโควิดมากกว่าแล้วอะคือแบบคนส่วนใหญ่คือไม่ใส่แมสเลยทุกคนแต่ก็เลยในคลิปที่จะมาฝากกันเนี่ยส่วนใหญ่เพชรก็เลยไม่ค่อยได้ใส่แมสนะคะก็แจ้งไว้ให้ทราบก่อนนะคะโอเคมาเริ่มเล่าเรื่องทริปของเพชรกันเลยดีกว่านะคะคือทริปของเพชรเนี่ยไปกันทั้งหมดวันแบบไม่คาดคิดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตอนท้ายนะคะแต่ก็คืออ่ะประมาณวีคนึงนั่นแหละค่ะทุกคนเพชรไปกับสายการบินกาตานะคะกาตาแอร์ไลน์ค่าเครื่องบินเนี่ยอยู่ที่ 25,000 บาทไปกลับนะคะก็ถือว่าโอเคซึ่งในตอนท้ายเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสายการบินนี้ด้วยนะคะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะคลิปนี้ไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆนะคะนั่นแหละเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตอนในพาร์ทกำลังจะกลับไทยมันมีเรื่องนิดนึงทุกคนโดยที่เขาจะไม่ได้มีบินตรงจากไทยไปถึงจอร์เจียนะคะเราจะต้องไปทรานสิตกันก่อนที่โดฮาประเทศกาตาค่ะในวันที่เพชรไปทรานสิตอะเพชรถึงที่โดฮาเนี่ยประมาณ 5-6 โมงเลยทุกคนแล้วจะบินต่อไปที่จอร์เจียเนี่ยตอน 2 ทุ่มซึ่งมันมีเวลาทรานสิตรอตรงเนี้ยวันนึงเลยค่ะแล้วที่โดฮาประเทศกาตาเนี่ยคนไทยฟรีวีซ่าเหมือนกันก็คือไม่ต้องใช้วีซ่าก็สามารถเข้าประเทศเขาได้แล้วก็เลยได้ออกไปเที่ยวโดฮากันมาก่อนที่จะไปจอร์เจียนั่นเองสวัสดีจากโดฮากาตาค่ะทุกคนสายตาอันนี้คือไม่ได้ทานะคะแต่มันคือเบียวดำปี๋เลยขออนุญาตแพนกล้องไปหาเพื่อนๆไม่มีน่าสดอีกจ้ะกูจะไม่ไ
เดียวคือเราวันนี้ตอนนี้นะคะเรามาทรานสิตกันอยู่ที่โดฮาก่อนที่จะไปจอร์เจียตอนนี้เราก็เลยมาแปรงฟันกันก่อนที่เราจะออกไปตลาดจะแตกกันที่ข้างนอกนะคะแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะกลับมาที่แอร์พอร์ตอีกครั้งเพื่อที่จะบินไปจอร์เจียแล้วตอนนี้ก็แปรงฟันกันก่อนน้ำมันคือเราอะมาในช่วงที่มันเป็นเมืองเป็นอนมันเป็นเรียกว่าเป็นถือศีลอดใช่ซึ่งเขาอะจะไม่กินข้าวกินอาหารกันในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นคือขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคอฟฟี่ช็อปอะไรก็ปิดเลยแล้วเราก็กำลังจะออกไปข้างนอกโดยที่ไม่รู้ว่าข้างนอกร้านจะปิดหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่สามารถกินในที่สาธารณะได้นะทุกคนคือมันไม่ได้ผิดกฎอะไรเขาแต่ว่าเพื่อเป็นแบบการ respect ศาสนาของเขาถ้าเราจะกินก็จะต้องกินแบบ private กันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หลบๆกินในรถกินในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยออกมาข้างนอกแอร์พอร์ตแล้วนะคะกำลังไปที่รถก็คือเราจะไปกับทัวร์นะคะก็จะเขาจะพาเราไปตามสถานที่ต่างๆเราจะไปเที่ยวไหนแล้วก็บอกเขานี่คือรถ Thank you เรามากันที่ซาบักที่โดฮามันคือซาบักหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในแบบเหมือนจะเป็น convenience store ของที่นี่ค่ะแก้มจะซื้ออะไรอยากกินขนมปังแซนด์วิช 1.9 บาทเลยจริงแล้วซื้อแล้วแหละ14ก็คือโดนไปแล้วป้าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากซื้ออะไรในสนามบินอันนี้เป็นขนมปังซาบะนะคะราคาก็พอๆกับที่ไทยนะ9981ประมาณ81บาทตอนนี้เพชรก็สั่งกาแฟไปแล้วจริงๆอยากได้กาแฟอะไรที่แบบมันไม่มีที่เมืองไทยอ่ะก็เลยถามเขาว่าเขามี recommendation อะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามี something ที่ฟังไม่ออกเลยว่าคืออะไรแล้วก็โอเคว่าเราจะ take อันนั้นตอนนี้เขาก็กำลังทำอยู่นะคะเดี๋ยวดูกันว่ามันจะคืออะไรเมนูที่ฟังไม่ออกทุกคนจะเห็นว่าในร้านเขาเก็บเก้าอี้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงรอมฎอนแบบที่เพชรบอกเนาะก็คือเขาจะไม่อนุญาตแบบไม่กินกันข้างนอกอย่างนี้นะคะกินไม่ได้นะคะยังกินไม่ได้นะคะนี่ค่ะทุกคนเราลงจากรถมาที่มิวเซียมแล้วนะมันเหมือนจะเป็นอาร์ตมิวเซียม or something จะบอกว่าเรามาโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วคือตลอดทางที่นั่งรถมาสังเกตเมืองอ่ะคือเมืองเขาแบบดูกว้างดูสะอาดดูโล่งมากเลยเพราะว่ามันไม่มีสายไฟอ่ะทุกคนนึกออกไหมเหมือนเมืองเขาอ่ะจะเน้นแบบเป็นตึกแบบขาวๆนวลๆสีแบบเป็นเดสเซอร์จริงๆอ่ะเป็นแบบทะเลทรายอะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งสวยไปอีกแบบนึงเดี๋ยวให้ดูวิวข้างนอกเห็นอะไรปะไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะจะบอกว่าแดดแบบโอ้โหแรงอยู่นะแต่ว่าแบบมันไม่ได้ร้อนเหมือนเท่าเมืองไทยบ้านเราอ่ะทุกคนเออปะเมืองไทยมันร้อนแบบแสบผิวไม่ไหวเวอร์แต่นี่คือแบบยังได้อยู่This is inside the museum. เราก็มามิวเซียมที่ไม่ได้จ่ายตังค์เข้าไปเพราะว่ามันคนละประมาณ450บาทอ่ะมันเกิดไปเขาก็เลยให้เรามาดูของฟรีก็จริงๆมันก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแต่ว่าแดดมันร้อนมากทุกคนอ
ราก็กำลังจะกลับไปหาลุงคนขับรถนะคะแล้วก็เราก็จะไป The Pearl มึงกูยังไม่รู้เลย The Pearl นี่มันคืออะไรมันคือเป็นช้อปปิ้งมอลล์เหรอมันใสหรอไหน let me see สิเฮ้ยมันใสจริงทุกคนเห็นปะมันต้องเค็มแน่เลยอะตอนนั้นก็คือกินได้แต่ว่าพอมาถึงห้างเฮ้ยเขาแอบกินค่ะตอนนี้เราถึงขั้นประทังชีวิตด้วยลูกอมแล้วนะคะเพราะว่าที่ห้างเนี่ยร้านอาหารปิดหมดเลยจนกว่าพระอาทิตย์จะตกกว่าเขาจะแบบกลับมากินได้และเราก็มาถึงฟู้ดคอร์ทแล้วนะคะปิดหอจริงป่ะตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วว่าแต่แบบกินไม่ได้เขาบอกว่าเขาจะเริ่มกินได้ตอน 6 o'clock in the evening อ่ะ so now อ่ะมัน almost 12 แล้ว it means we need to แบบ wait until like maybe 4-6 hours until we can eat something 10 minutes later ตอนนี้คือ life saver ของเรานะคะข้าวหลามาแล้วเรายังกินไปกินที่แอร์พอร์ตจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนเหมือนซอมบี้ที่แบบว่าเขาไม่รู้ต้องไปเอาไม่ไหวแล้วอ่ะเราไปจ้วงในรถเลยได้ปะจ้วงในรถเลยได้ปะกูไม่ไหวแล้วอ่ะกูจะเป็นลมเรากำลังเปิดขุมมหาสมบัติวันนี้เรายังไม่กินอะไรกันทั้งวันนะคะอยากจะบอกว่ามือสั่นอยู่นิดนึงมือมือคุณเป็นใจมันเยอะทุกคนมีครีมซ้ำ6ชั่วโมงสภาพเริ่มแบบไม่ไหวเป็นหัวฟูแล้วแล้วแบบเหนื่อยมากเลยอะไรเพิ่งอ่านมาเมื่อวานคือที่นี่อ่ะเขาบอกว่าเป็น Base World Airportซึ่งดูแล้วก็ยิ่งใหญ่นะรูรามาเฮามีสนามเด็กเล่นมีขายของขายรถใดๆแล้วก็ข้างบนตรงนี้มีรถไฟฟ้าวิ่งด้วยซึ่งถ่ายไม่ทันเลยสักทีอะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นแบบรถไฟวิ่งผ่านอะแต่ถ่ายไม่เคยทันเลยสรุปทริป1 day at Doha ความประทับใจคือ4ค่ะ1อากาศร้อน2ต้องอดข้าวคืออดแบบอดตั้งแต่มื้อเช้าเลย3ไม่ได้เห็นบ้านเมืองแบบฟูลสตรีมเต็มที่นะคะไม่ได้เห็นบรรยากาศจัดเต็มนะคะแล้วก็4ไม่พอใจคนขับรถคือพอเราออกจากสนามบินที่โดฮาค่ะมันก็จะมีพี่คนนึงอ่ะพี่ผู้ชายหน้าแขกๆบอกว่ามาดามมาเที่ยวหรอมาจากที่ไหนแล้วเขาก็เสนอให้นะคะว่ามีคนขับรถพาเที่ยวชมเมืองต่างๆเราอยากไปที่ไหนนะคะบอกเขาได้เขาพาเราไปนะคะสะดวกมากเนี่ยยูมีเงินดอลลาร์สหรัฐมีเงินยูโรก็จ่ายเขาได้เขาทอนให้ยูได้ไม่ต้องไปเมโทรใดๆแล้วช่วงที่ไปเนี่ยเป็นรอมฎอนใช่ไหมคุณสามารถซื้ออะไรเข้ามากินในรถได้ไม่มีปัญหาเลยคือขายฝันขายดีมากจ้าคนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากนะคะสื่อสารกันแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่ว่าก็อารู้ได้ว่าเราจะไปที่ไหนจากชื่อสถานที่จากภาพนะคะเขาก็พาเราไปที่นู่นที่นี่แต่ที่ไม่พอใจคือด้วยความที่เราสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องกันด้วยแหละเราเข้าใจว่าคนขับรถจะพาเราไปเที่ยวทั้งวันแต่สรุปว่าของจริงอ่ะเขามีชั่วโมงจำกัดนะพอถึง3ชั่วโมงสุดท้ายเขาบอกว่าเออเหลืออีก3ชั่วโมงเนี่ยก็หมดแล้วนะฉันก็งงสิจ้าสุดท้ายก็เลยอ่ะงั้นยูเนี่ยพาฉันไปดรอปที่ห้างนึงแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปรอกันตรงนั้นแล้วพอถึงเวลาประมาณ5โมงที่ฉันจะต้องกลับสนามบินเนี่ยยูก็มารับนะอ่ะเราก็คุยกันอย่างนี้แล้วราคาค่าใช้จ่ายค่ะทุกคนคือจริงๆอ่ะไอพี่ที่เจอที่สนามบินคนแรกเนี่ยเขาบอกราคามาสูงมากแล้วเหมือนเพชรกับเพื่อนเนี่ยไม่โอเคเขาก็เลยลดให้ค่ะเหลือประมาณคนละ20 US ดอลลาร์นะคะก็ตอนนั้นอยู่กัน4คนก็ตกประมาณ80 US ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็คือ 2,700 กว่าบาทไม่ถึงวัน 3,000 นี่ก็รู้สึกแพงมากแล้วนะแล้วไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะรู้สึกแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วคนขับก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ก็เลยรู้สึกแพงไม่ค่อยประทับใจแต่ที่ไม่ประทับใจที่สุดเลยก็คือคนขับเขาเล่นแง่กับเราด้วยความที่4คนน่ะคนละ20 USD อ่ะมันรวมกันเป็น80 USD ถูกไหมเราก็จ่ายแบงค์100ไปก่อนซึ่งเขาไม่มีเงินทอนนะตอนนั้น
ขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวตอนที่เขามารับเรากลับไปที่สนามบินอ่ะเดี๋ยวเขาจะเอา20 US ดอลลาร์มาทอนให้เราซึ่งมันควรจะเป็นแบบนั้นพอที่คุยกับอีพี่ที่สนามบินอ่ะนางก็บอกว่ายูมีเงินอะไรบอกได้เดี๋ยวเราทอนให้คุณได้อ่ะเราก็เข้าใจแบบนั้นแต่พอตอนที่เขามาส่งเราถึงสนามบินแล้วปุ๊บนางไม่ได้เอาเงินมานางบอกโอ๊ยเนี่ยฉันไม่มีนะฉันไม่มีเงินทอนยูเลยมาดามอะไรเงี้ยฉันก็เพิ่งก็แบบไม่ได้แล้วมึงโกงกูหรอต้องนับถือใจไมมินจริงๆนะคะไมมินก็คือแบบเสียงแข็งหน้าแบบไม่พอใจแล้วนะว่า no no it's not okay นะยูยังไงก็ต้องทอนมา20 US ดอลลาร์นางก็บอกว่าเนี่ยกางกระเป๋าตังค์ให้ดูเลยเนี่ยไม่มีตังค์เลยนะเนี่ยตังค์ไม่พอมีแต่เงินกาตาไมมินทำไงโอเคยูไม่มีใช่ไหมงั้นยูเอาเงินกาตาฉันไปก็ทอนสรุปก็คือก็ได้20 USD กลับมาในรูปแบบของเงินกาตาก็คือต้องแบบคาราวะมันมากที่นางแบบสามารถแบบเสียงแข็งใจแข็งได้ขนาดนั้นก็คือถ้าเป็นนี่ก็คงแบบใจโกรธไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยอีคนขับก็แบบโนติปโนติปหรอมาดามโนติปหรออื้อหือคือแบบทั้งวันคุยกับกูไม่รู้เรื่องแต่พอโนติปมึงพูดออกเสียงชัดมากแบบขอโทษที่ด่าค่ะแต่คืออารมณ์มันขึ้นเราก็โนติปจริงๆอ่ะคือเราไม่ประทับใจจริงๆก็เลยแบบสะบัดตูดเดินเข้าสนามบินไปเลยนะคะไม่โอเคนะคะถ้าเกิดใครแบบอยากจะไปเที่ยวเองนะคะนั่งเมโทรนั่งบัสไปเที่ยวที่ต่างๆเองก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นประสบการณ์อีกรูปแบบนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบอยากได้ความสะดวกสบายแบบเพชรนะคะแบบว่าอยากไปไหนก็มีคนพาไปเลยอะไรอย่างงี้นะคะก็เอาราคาที่เพชรได้กันเป็นมาตรฐานละกันก็คือคนละ20 USD นะคะใครที่ได้แพงกว่านั้นก็ต่อค่ะหรือถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเอานะคะหรือถ้าเกิดได้ถูกกว่านั้นก็ดีค่ะดีใจด้วยนะคะด้วยเรื่องนี้หลักๆทำให้รู้สึกไม่ค่อยประทับใจทริปนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพชรมาในช่วงที่แบบไม่ใช่ช่วงเทศกาลของเขาที่เพชรสามารถเห็นเมืองได้แบบเต็มที่ร้านค้าเปิดผู้คนออกมาเดินก็ไม่ได้เจอคนขับเล่นแย่กับเราอ่ะเพชรก็คงจะแบบประทับใจกับที่นี่มากกว่านี้นะคะแต่ก็ถามว่าสิ่งที่เจอมามันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายหรือเปล่ามันก็ไม่ขนาดนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งและเราก็ถึงเวลาบินต่อไปที่จอร์เจียค่ะเป็นเดสติเนชันที่แท้จริงของเราแล้วนะคะพอเรารับกระเป๋าออกมานะคะสิ่งที่เราทำถัดไปก็คือไปแลกเงินกันค่ะเพชรแลกไปทั้งหมด270 US ดอลลาร์นะคะที่ไทยเนี่ยจะไม่ได้มีให้แลกเงินไทยเป็นเงินจอร์เจียเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเงินจอร์เจียมันไม่ได้คอมมอนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องแลกเงินไทยเนี่ยเป็นเงินที่มันแบบสากลก่อนนะคะอย่างเช่นเป็น USD นะคะหรือว่ายูโรกันก่อนนะคะแล้วพอถึงสนามบินที่จอร์เจียเนี่ยค่อยแลกเงินตรงเนี้ยไปเป็นเงินเจลอีกทีนะคะเงินเจลก็คือเงินจอร์เจียนะคะสกุลเงินจอร์เจียซึ่งทุกคนที่เพชรเห็นที่สนามบินจอร์เจียเนี่ยนะเขามีรับแลกเงินจากเงินไทยเป็นเงินเจลเหมือนกันแต่เพชรอะไม่มั่นใจเลยนะคะแบบไม่แน่ใจแต่เอาให้เซฟที่สุดนะถ้าเกิดใครไปเที่ยวนะคะเพชรว่าให้แลกเป็นเงินสากลก่อนแล้วค่อยไปแลกที่นั่นนะคะจะได้แบบมั่นใจปลอดภัยกว่านะคะพอแลกเงินเสร็จนะคะเราก็ไปซื้อซิมกันต่อค่ะเพชรซื้อซิมของ Magticom ค่ะทุกคนซึ่งเพชรแนะนำมากแนะนำจริงๆคือเขาไม่ได้สปอนเซอร์บอกแล้วทริปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะแนะนำของ Magticom เลยเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพชรอะไปนั่งไลฟ์ใน IG อะอยู่บนภูเขาทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเพชรจะให้ดูวิวข้างหลังสวยมากแบบนี่เป็นไงสวยไหมอยู่บนเขานะคือแบบไม่มีกระตุกเลยถ้าเกิดเป็นประเทศไทยแลนด์เนี่ยก็คงแบบแต่คืออันนี้คือลื่นมากตอบคำถามไปได้ลื่นมากทุกคนส่วนราคานะคะคือเพชรอ่ะใช้แบบ 4G นะคะราคา45เจลค่ะเป็นเงินไทยก็ประมาณ450บาทแต่ถามว่าพอไหมไม่พอค่ะสำหรับเพชรคือไม่พอนะคะคือกะอยู่ประมาณ 5-6 วัน 4G ก็น่าจะพอป่ะวะแต่ไม่พอค่ะทุกคนเพราะว่าเพชรใช้เน็ตเยอะค่ะแบบอัปเดตบ่อยลงรูปใดๆนะคะหมดไปตั้งแต่วันที่3ที่4แล้วอะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะเป็นคนที่แบบไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็มาเที่ยวแค่วีคเดียวเพชรรู้สึกว่าจริงๆ 4G เนี่ยก็น่าจะพอนะคะแต่ถ้าเกิดใครมาเที่ยวเยอะวันกว่านี้หรือว่าเป็นคนที่ใช้เน็ตเยอะนะคะเพชรก็แนะนำให้ซื้อแบบอันลิมิเต็ดไปเลยนะคะซึ่งจำราคาเจลไม่ได้แต่ว่าเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ600บาทค่ะทุกคนเพชรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นซิมแบรนด์อื่นเนี่ยราคาจะถูกกว่านี้ดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่จากประสบการณ์ในการใช้ Magticom มาก็คือหลายรุ่นฟื้นนะคะแล้วก็ราคาประมาณนี้เพชรก็รู้สึกว่าเพชรรับได้นะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะพอออกจากสนามบินแล้วนะคะเราก็เรียกโบลต์ค่ะหลายคนน่าจะรู้จักโบลต์อยู่แล้วโบลต์ก็คือเหมือนเรียกแกร็บอย่างนี้นะคะ
จากสนามบินไปที่ที่พักของเราที่ทบิลิซีนะคะไปเจอกับเพื่อนอีกคนนึงก็คืออีติมนะคะหรือว่าครีม นะคะคือครีมอ่ะนางไปเที่ยวตุรกีมาก่อนแล้วมันใกล้ไงมันใกล้กับจอร์เจียแล้วก็มาเจอกันอีกทีที่จอร์เจียแล้วก็ครบแก๊งกันแล้วนะคะ5คนที่แรกที่เราจะไปในวันแรกของเราในจอร์เจียนะคะก็จะเป็นที่รัสเซียจอร์เจียเฟรนด์ชิพโมนูเมนต์นะคะหรือว่าอนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียจอร์เจียนั่นเองคือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของที่จอร์เจียเลยใครที่มาจอร์เจียจะต้องมาเที่ยวที่นี่นะคะคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเพชรกับเพื่อนน่ะเหมารถนะคะจ้างคนขับรถตลอด3วันเลยนะคะอยากจะแวะร้านอาหารแวะซื้อของแวะห้องน้ำแวะสปาสปาในที่นี้นี่คือเหมือนแบบเป็นเซเว่นบ้านเรานะคะเออบอกเขาได้เลยเขาพาเราไปได้ง่ายมากสะดวกมากค่ะทุกคนซึ่งราคานะคะขอไว้บอกตอน EP สุดท้ายที่รวบรวมค่าใช้จ่ายแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามมาให้ครบทุก EP ในทริปจอร์เจียของเพชรด้วยนะคะไอ้เหมียวไอ้เหมียวเหมือนไม่เคยเจอแมวฮัลโทุกคนรู้สึกแบบว่าคิดถูกมากที่แต่งตัวมาแบบนี้มันเข้ากับธีมที่อยู่ข้างหลังเรามากเหมือนยูฮอกวอตเลยแค่อยู่ตรงนี้ฉันก็เหมือนยูฮอกวอตแล้วอะรู้สึกวินไปดูข้างในกันเถอะถือว่าเป็นเดสติเนชันแรกที่เราได้ไปเที่ยวกันนะคะแล้วจะบอกว่าในทริปนี้เพชรเที่ยวโบสถ์เยอะมาก แต่ก็ยอมรับจริงๆว่าสถานที่เขาสถาปัตยกรรมของเขาก็สวยมากจริงๆนะคะแล้วที่เพชรชอบมากกว่านั้นก็คือในโบสถ์แรกที่เพชรไปอ่ะบรรยากาศเหมือนแบบฮอกวอตส์เลยทุกคนคือแบบสวยอ่ะหลังจากแวะโบสถ์นี้นะคะเราก็ไปต่อเลยนะคะมุ่งหน้าไปที่จอร์เจียรัสเซียเฟรนช์โมนูเมนต์นะคะชีวิตมันไม่เคยง่ายค่ะทุกคนฝนตกค่ะน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมจ้าแม่น่ากลัวมากแต่ขอยอมรับเลยว่าคนขับรถเก่งมากคือผ่านไปได้ทุกด่านอะจริงๆวิวสวยมากเลยทุกคนแล้วก็หนาวมากตรงนี้เป็นภูเขาหิมะนะคะดูวิวข้างล่างหน่อยเป็นทะเลแบบนี้เลยฝนตกด้วยทุกคนแล้วตอนนี้หัวรีบมากที่ทำมาทั้งหมดก็คือพังแต่วิวสวยมากเลยเมื่อกี้เราอยู่ฮอกวอตส์ตอนนี้ย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้ว เขาบอกว่าน้ำอันนี้ดื่มได้นะคะเมื่อกี้เขาโชว์ดื่มให้เราดูแล้วแต่ว่าสีมันขุ่นมากเลย แบบไม่กล้ากินและในที่สุดเราก็ถึงที่หมายของเราค่ะแต่ทุกคนอากาศไม่เป็นใจเลยนะคะถ้าเกิดใครเซิร์ชเข้าไปแบบใน Google รัสเซียจอร์เจียเฟรนช์โมนูเมนต์อาจจะเห็นภาพที่แบบสวยแบบท้องฟ้าสว่างใดๆแต่ว่าสิ่งที่ไปเจอก็คือฝนตกแล้วก็ฟ้าครึ้มหมอกทะเลหมอกโอ้โหแต่ถือว่าเป็นnew experience ที่เพชรชอบมากจริงๆคือไปถึงอ่ะทุกคนหนาวมากจริงๆคือไม่ได้ expect ว่ามันจะหนาวเบอร์นั้นแล้วฉันก็ไม่ได้เอาเสื้อที่แบบหนาวขนาดนั้นไปแต่ถือว่านะตอนนั้นน่ะเพชรทนได้นะแต่หนาวมือมากแทบจะไม่ยกมือขึ้นมาถ่ายอะไรเลยเพราะว่ามันหนาวมากทุกคนมันแบบเหนียวทุกคนถึงแม้อากาศมันจะหนาวมากมือจะแข็งมากก็ตามแต่วิวสวยมากวิวสวย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 อ่ะแบบมองออกไปทุกคนมันเป็นทะเลหมอกแล้วก็เป็นแบบภูเขาหิมะอยู่ไกลๆอ่ะมองไปแล้วแบบมันไม่มีที่ไทยแลนด์นะทุกคนแล้วแบบถึงแม้ว่ามันจะหนาวขนาดนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของเพชรมากจริงๆเป็นประสบการณ์ที่แบบหนาวที่สุดในชีวิตแล้วอะไม่รู้ด้วยสิ่งที่ตกลงมาคือฝนหรือหิมะก็ไม่รู้แบบจริงๆแอบดีใจด้วยที่วันนั้นมันหนาวขนาดนั้นอะหนาวขนาดนั้นอะหนาวขนาดนั้นอะหัวก็เปียกแล้วแบบมือแข็งมากเลยแบบนั่งไม่ไหวคนขับรถก็คือลงไปแล้วเราบอกว่าขอถ่ายรูปกันก่อนติ่มสู้ๆสู้ๆมือสู้ๆมาแล้วสรุปก็คือได้ภาพนะคะสวยมากคุ้มมากจริงๆแบบโอ้โหเมื่อวานที่ไปอยู่โดฮาแบบไม่โคตรร้อนอ่ะแล้วมาอยู่ตรงนี้มันโคตรหนาวคือแบบโคตรสุดอ่ะไม่ต้องว่าโคตรอ่ะคือไม่แบบ
ันแบบจริงให้ดูมือมากเลยมือความรู้สึกใช่แบบกดโทรศัพท์แล้วแบบนี่มันโดนปุ๋ยก็คือถ่ายรูปออกมาคือหัวแฉะแบบเนี้ยไอ้เป็นไงบ้างคะแย่กับหิมะคือแม่งคือหนาวแล้วฝนตกเข้าไปอีกคือแบบคือไม่ไหวอ่ะไปขึ้นรถอยู่ไหนวะจริงๆก็รู้สึกขอโทษมากเลยค่ะที่อาจจะไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนเยอะขนาดนั้นแต่นี่ก็เป็นอีกทางนึงที่จะบอกทุกคนว่าทุกคนต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะว่าความสวยงามเบื้องหน้าที่ไม่ใช่แค่หน้าจอคือมันยิ่งใหญ่และสวยงามขนาดไหนยังไงไปสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่าเสร็จจากอนุสาวรีย์ตรงนี้นะคะเราก็ไปหาของกินกันต่อเลยสิจ้าซึ่งเพชรนะขอบอกเลยว่าเพชรประทับใจร้านอาหารที่เรากำลังจะไปตรงนี้มากที่สุดในทริปแล้วทุกคนร้านอาหารที่เราจะกินกันวันนี้ทุกคนสวยมากเลยอ่ะมันแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโอ้เรากำลังจะไปชั้นสองกันแต่มันมืดมากเลยมันขึ้นได้หรอเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะขึ้นไปเทคโฟโต้ก็คือขึ้นได้แต่ก็จะมืดมากคือโอ้โหพันล้านมากทุกคนแล้วแบบติ่มคือมันดีมากอ่ะอาหารคือราคาแบบมาหลายคนหันกันเหลือหัวละร้อยอย่างเงี้ยเออแล้วแบบวิวหลังพันล้านอ่ะคือแบบไอ้เหี้ยไม่มีสิ่งนี้อยู่บนโลกจริงๆอ่ะจะบอกว่าวิวหลักพันล้านมากจริงๆทุกคนมันสวยมากมันเป็นแบบเห็นภูเขาหิมะไกลๆเป็นเทือกเขาคอเคซัสใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแบบภูเขาที่ไม่ได้มีน้ำแข็งอ่ะเออแล้วก็จะเป็นแบบหมู่บ้านคนนะเป็นธรรมชาติเป็นน้องม้าน้องแกะมีลำธารข้างล่างทุกคนคือมันสวยมากเลยอ่ะและวิวหลักพันล้านลดมากจะบอกมุมนี้ดีมากเลยถ้าแบบได้จิบชาแล้วแบบมองวิวอะไรแบบโอ้อยู่ทั้งวันก็ได้จริงๆขอมาชิมทุกเผ็ดหน่อยเป็นแฟนคลับทุกเผ็ดดูมากเมาเสิร์ฟแล้วมันคือเหมือนเป็นดับลิงมวนแล้วโอ้ยมวนเสร็จแล้วก็คือเป็นจานข้าวเปล่าที่สวยมากข้าวเหมือนแบบข้าวเหมือนผงใส่น้ำน้อยไปกัดตูดแล้วดูดน้ำหรอกัดตรงนี้ปากมากก็มีแล้วแบบก้มลงมากินสรุปราคาอาหารในมือนี้นะคะขออนุญาตดูโพยนิดนึงนะคะชื่อร้านพานาโรมาคาสเบกินะคะตรงนี้อยู่ที่คาสเบกิเนาะสลัดแตงกวามะเขือเทศนะคะ158บาทโอจากุรีนะคะหรือว่ามันฝรั่งผัดกับเนื้อเนี่ยนะคะ181บาทซูเนื้อนะคะ147บาทกินกาหลีนะคะหรือว่าเกี๊ยวมีซุปกับเนื้อข้างในนะคะชิ้นละ 1.6 เจลนะคะสั่งมา5ชิ้นนะคะทั้งหมด91บาทนะคะข้าว1จานนะคะโอ้โหทุกคนข้าวเนี่ยเขาแบบเสิร์ฟเป็นแบบยิ่งใหญ่ไม่ใช่เหมือนบ้านเราที่แบบครอบมาอันนึงให้คือที่ประเทศเขาไม่ค่อยกินข้าวไงเขาเลยเสิร์ฟข้าวแบบอลังการมากข้าวเนี่ยราคา1จาน68บาทนะคะแล้วก็ในบินเนี่ยเพชรไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะ4เจลประมาณ45บาทนะคะแล้วก็ชานะคะเหยือกละ10เจล2เหยือก20เจลเท่ากับ226บาทนะคะบวกกับเซอร์วิสชาร์จ 10% นะคะรวมทั้งหมด 104.5 เจลเท่ากับ 1,182 บาทค่ะทุกคนตีเป็นกลมๆ 1,200 บาทหาร5ทุกคนหาร5ตกคนละ240บาท240บาทตรงนี้พันล้านอะ
แล้วรสชาติอาหารคือดีมากทุกคนเพชรขอนะนำให้ทุกคนไปกินซุปเห็ดที่ร้านพานาโรมาคาสเบกิเพชรชอบซุปเห็ดร้านนี้ที่สุดครีมมันข้นมากถ้าใครไปห้ามพลาดแล้วก็วิวทุกคนมันดีมากเลยทุกคนเสร็จจากร้านอาหารนี้นะคะเราก็จะกลับที่พักของเราค่ะเป็นที่พักที่ใหม่คือในทริปนี้นะคะเราจะอยู่ที่พักแค่คืนเดียวแล้วเราก็จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะได้เที่ยวกันเยอะๆนะคะในที่พักที่ถัดไปที่เพชรไปอยู่เนี่ยจะอยู่ที่คาสเบกิฮัทนะคะดีมากวิวสวยมากนะคะที่พักดีมากนะคะแล้วก็ในวันถัดไปเนี่ยเราจะไปทำอะไรที่เอ็กซ์ตรีมกันอีกแล้วนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามกันต่อไปใน EP ที่2ด้วยนะคะจะบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยมีจุดพีคมีวันแบบพีคทุกวันเลยสนุกมากตลอดทริปยังไงทุกคนไปเที่ยวพร้อมกันกับเพชรใน EP ต่างๆนะคะเจอกัน EP หน้าเนาะ EP นี้ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้บอกเพื่อนบอกพ่อแม่บอกแฟนนะคะว่าไปเที่ยวจอร์เจียกันแล้วส่งคลิปไปให้ดูมันดีขนาดไหนนะคะใครยังไม่ซับสไครบ์กดติดตามกดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะลิ้นลูกหลานเจอกันใหม่ EP ถัดไปค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ